ดียามเช้าในเช้าวันที่23มกราคม2556นะคะวันนี้ดิฉันพาทุกท่านมาที่บ้านห้วยกอกหมู่2ตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงจังหวัดพะเยาค่ะที่นี่นะคะจะมีการคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านดีเด่นประจำปี2556นะคะเป็นซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราเดินทางข้ามเขามาหลายลูกมากนะคะแล้วก็การเดินทางเนี่ยค่อนข้างครุขระครุเรนะคะวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าที่หมู่บ้านห้วยกอกแห่งนี้นะคะจะมีอะไรดีนะคะซึ่งผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านที่นี่ก็คือผู้ใหญ่บ้านณรงค์ฤทธิ์อัศวะทองคำค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปดูกันนะคะว่าหมู่บ้านแห่งนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเชิญติดตามมาเลยค่ะกระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในปีงบประมาณ2555เพื่อเข้ารับรางวัลประจำปี2556ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพิจารณารางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพ.ศ. 2546และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งชั้นรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพ.ศ. 2556แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2551เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี2556เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจังหวัดพะเยาจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลปี2556หลักเกณฑ์ในการประเมินการพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัลประจำปี2556กรมการปกครองได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินด้านหลักทั้งสิ้น3ด้านคือ 1. คุณลักษณะของบุคคลเช่นความประพฤติภาวะผู้นำวิสัยทัศน์ทักษะในการบริหารงาน 2. ผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่เช่นการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่ตามหลักกฎหมายกำหนด 3.ผลงานดีเด่นในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษประวัติส่วนตัวนายณรงค์ฤทธิ์อัศวะทองคำเกิดเมื่อวันที่1มกราคม2506จบมัธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบันกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขารัฐศาสตร์อยู่บ้านเลขที่22ทับ1หมู่ที่2บ้านห้วยกอกตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงจังหวัดพะเยาได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านเมื่อวันที่19มิถุนายน2552ตามใบตาตั้งและเคยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองเมื่อปี2534ประวัติหมู่บ้านหมู่ที่2ตำบลผาช้างน้อยบ้านห้วยกอกหมู่ที่2ตำบลผาช้างน้อยก่อนพ.ศ. 2503ขึ้นกับอำเภอเมืองจังหวัดน่านเวลานั้นก็มีผอ.กค.เกิดขึ้นแล้วแต่ต่างฝ่ายต่างทำมาหากินไม่มีการสู้รบชาวบ้านก็มีอาชีพปลูกฝิ่นเป็นอาชีพหลักและเสียภาษีให้กับกำนันก็จะช่างฝิ่นเสียตามน้ำหนักที่กำหนดไว้ต่อครอบครัวหลังพ.ศ. 2503ขึ้นกับอำเภอพะเยาจังหวัดเชียงรายมาจนถึงพ.ศ. 2517อำเภอพะเยาได้เป็นจังหวัดตำบลผาช้างน้อยก็ขึ้นกับอำเภอปงจนมาถึงปัจจุบันพ.ศ. 2510ทางตชด.ให้ผู้ใหญ่บ้านเกณฑ์หัวหน้าครอบครัวทุกครอบครัวมาเป็นอาสาสมัครสู้รบกับผอ.กค.ไปร่วมรบถึงดอยผากิขณะนั้นผอ.กค.ก็มาโจมตีฐานตั้งของชาวบ้านซึ่งเวลานั้นก็มีทหารกองโจรเป็นจีนฮ่อมาปล้นสะดมชาวบ้านต่อสู้ถึงปี2513ผู้ใหญ่บ้านจ่อยเม้งแซ่ฟุงก็พาหย่อมบ้านแม่สิงย้ายไปตั้งถิ่นฐานอยู่บ้านเหง่งเหนือตำบลเหง่งอำเภองาวจังหวัดลำปางส่วนหนึ่งก็ย้ายลงมาอยู่ที่บ้านห้วยกอก
นายณรงค์ฤทธิ์อัศวทองคำผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันพื้นที่หมู่2ปัจจุบันมี5หย่อมบ้านบ้านห้วยกอกเป็นหมู่บ้านหลักมีหย่อมบ้านบริวารอีก4หย่อมบ้านเช่นหย่อมบ้านน้ำปุกเหนือหย่อมบ้านห้วยเอิญหย่อมบ้านสนามเหนือและหย่อมบ้านสนามใต้รวม5หย่อมบ้านมี157หลังคาเรือน182ครัวเรือนประชากร786คนครับประทับใจที่สุดคือด้านปราบปรามยาเสพติดกับอิทธิพลครับที่มาบุกรุกในพื้นที่แล้วทำลงไปก็ได้ผลด้วยครับบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการและก็ต่อไปก็จะมีรีเอ็กซ์เรย์ออกไปรอบนี้ก็จะมีการปฏิบัติอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้เป้าหมายกำลังอยู่ในหีบอยู่ยังไม่เปิดครับครับผู้ใหญ่บ้านหมู่2นายณรงค์ฤทธิ์อัศวทองคำเป็นผู้ใหญ่บ้านรุ่นใหม่ที่ได้เข้ามาได้ประมาณปีกว่า52แล้วการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านหมู่2นี่มีอยู่5หย่อมบ้านแต่ละหย่อมบ้านก็ห่างไกล5กิโลถึง10กิโลระยะเดินทางก็ต้องใช้เวลานานและกับทางเป็นทางป่าหน้าฝนนี่ผู้ใหญ่บ้านต้องเดินทางเข้าในหมู่บ้านเดินเท้าเข้าไปประชุมหน้าแล้งนี่พอรถใหญ่รถปิกอัพไปได้แต่จะต้องเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อถ้ารถธรรมดาก็ติดต่อแต่หมู่บ้านไม่ได้ซึ่งการทำงานนั้นก็มีหมู่บ้านกรรมการหมู่บ้านช่วยและทางการก็มาเป็นส่วนน้อยเพราะการติดต่อสื่อสารทางนี้ก็ค่อนข้างจะลำบากทางโทรศัพท์ก็ใช้ได้เป็นบางที่ตำบลสันเขาถ้าที่ราบอย่างนี้จะไม่ได้ใช้วิทยุเป็นบางที่คือผู้ใหญ่บ้านหมู่สองนี่มีความเข้มแข็งมากผมขอชมเชยมีความเข้มแข็งมากเป็นผู้ใหญ่บ้านที่กล้าทำหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับด้านผู้ที่มาทำผิดกฎหมายในเขตและพิชิตของท่านได้ตั้งกรรมการหมู่บ้านและผู้ช่วยและพร้อมติดต่อหน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียงโดยเฉพาะ1ตัดไม้ทำลายป่าฆ่าไม้เถื่อน2ยาเสพติดนี่ท่านเอาจริงเอาจังจนใช้เวลาประมาณปีเสร็จนิดๆหน่อยๆก็สามารถก็ทำหลายๆอย่างเข้ารูปเข้าลองได้ยาเสพติดก็เกือบจะไม่มีแล้วไม้เถื่อนนี่ในหมู่บ้านนี่เป็นการค้าขายเนี่ยก็ไม่มีก็ทุกคนก็กลัวท่านเอาจริงเอาจังครับครับที่นี่เป็นเขตห่วงห้ามสัตว์น้ำของหมู่บ้านในรัศมี1กิโลเมตรนะครับจะไม่ให้ใครจับถ้าใครจับก็จะผิดกฎระเบียบตามกฎหมู่บ้านในรัศมี1กิโลเมตรจะมีปลามาวางไข่ที่นี่ในฤดูนี้นะครับแล้วนอกจากนี้ก็ในด้านหลังของผมจะเป็นป่าชุมชนในรัศมีประมาณ200ไร่ก็เป็นเขตพื้นที่ห่วงห้ามสัตว์บกครับจะมีโอกาสมาวางไข่ผสมขยายพันธุ์อยู่ตรงนี้ปัจจุบันมีสัตว์ป่าอยู่ในนี้หลายชนิดครับมีในพื้นที่มีพวกกระรอกพวกนกที่หายากไก่ฟ้าพวกเก้งพวกคือเท่าที่มีในพื้นที่ก็จะมาอยู่ที่นี่ครับครับก็ไม่ให้จับไม่ให้ยิงปลาไม่ได้ปล่อยนี่ปลาธรรมชาติครับปลาธรรมชาติแค่เราไม่จับไม่ไปยุ่งเขาก็มาอยู่ครับครับครับแต่ไม่ให้จับในเขตพื้นที่ไม่ให้จับให้จับนอกพื้นที่นอกเขตนะครับให้จับนอกเขตครับกับพูดถึงพระหลวงณรงค์ฤทธิ์นะครับได้พูดถึงในส่วนของท้องถิ่นที่ท่านได้มีส่วนร่วมกับทางท้องถิ่นนั้นท่านก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยการเข้าร่วมประชุมกับทางอบต.ในการร่วมคิดร่วมปรึกษาหารือตลอดจนการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องประสบภัยนะครับท่านพระหลวงก็ให้การช่วยเหลือแจ้งข้อมูลต่างๆให้กับทางท้องถิ่นทางอบต.แล้วก็ช่วยกันประสานงานในการที่จะมาช่วยเหลือให้พี่น้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับท่านก็ให้ส่งข้อมูลให้กับทางท้องถิ่นตลอดทุกครั้งที่เวลามีเหตุให้การช่วยเหลือนะครับรวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเรื่อง
การวางแผนการทำแผนร่วมกับทางอบต.ทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างทั่วถึงทั้งหลายๆด้านกับทางร่วมกับทางการจัดทำแผนเรื่องวิทยาศาสตร์ต่างๆก็มีการร่วมกันทำได้ทุกด้านทุกยุทธศาสตร์นะครับครับนักปีนปลวงนี่มาเจนก็หิวก้องปลวงสกุลหลวงแฟมหลวงฮานอบุญยาวช่วยฮานอเนี่ยแปะบุญยังฮักก้องไปช่วยบุษตะยาวเนี่ยสุลุงเงี้ยปลวงยุ่งไปสิฮุลุงเงี้ยหรอแม่ว่ามันหลู่เต็งดีอยู่มันเต็งพ่อแม่มันเต็งสงสารอยู่ลูกเมียหลานสงสารทุกคนค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็ได้มาอยู่ที่หมู่บ้านห้วยเกาะแห่งนี้นะคะมีพี่น้องชาวเมี่ยนให้การต้อนรับอย่างดีมากค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไปยังทางอำเภอปงนะคะทางพัฒนาชุมชนอำเภอปงนะคะแล้วก็พี่น้องชาวเมี่ยนแห่งนี้รวมถึงคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่ได้มอบโอกาสให้ดิฉันได้มาสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่รวมถึงกลางวันวันนี้นะคะได้รับประทานอาหารของพี่น้องชาวเมี่ยนนะคะซึ่งมีรสชาติที่ดีมากค่ะวันนี้ก็ขอนำทุกท่านจากลาไปก่อนนะคะ